มันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มันเป็นเกาพอรักษาเกาเสร็จมันเป็นโรครุมาตอยทำอะไรไม่ได้แล้ววะเนี่ยแค่ใส่กางเกงแพ้แค่นี้กางเกงแพ้ด้วยไม่ใช่ผมขี้เกียจไม่ใช่ไม่มีงานติดต่อเข้ามานะครับแต่ร่างมันพาไปไม่ได้เงินที่เราคิดว่าเราจะใช้เก็บไปใช้ตอนแก่มันก็หมดเราก็ต้องเอาของเดิมใช้ไปใช่ใช่ก็เริ่มขายเริ่มปล่อยพี่ใช้คำว่าปล่อยหมดก็จนไม่เหลืออะไรเลยครับก็แบบตื่นขึ้นมาแบบต้องเอามือแบบพนมขึ้นมาบอกพอแล้วได้ไหมปล่อยผมไปเถอะถ้าเกิดผมเคยทำอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาดูอีกทีหลังจากที่เราเข้าหาธรรมะชาติที่แล้วเราทำอะไรไม่รู้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าตัวเราเนี่ยแหละเราอะทำตัวเราเองก็คือการใช้ชีวิตในวัยเด็กใช่เราทั้งนั้นเลยที่ทำกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นชีวิตรุ่งโรจน์ของพี่เนี่ยเรียกว่าละครของเอ็กแซคแรกๆก็เป็นพี่อ่ำเป็นพระเอกเกือบหมดเลยใช่จำได้นักร้องก็เป็นพี่อ่ำก็คอนเสิร์ตกับพี่จงพี่เจไปหมดนะครับทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดคือเงินมันก็มาเองเวลาที่ประสบความสำเร็จมาเต็มไปหมดเลยจนวันหนึ่งปุ๊บบทคนเรามันจะล้มมันมีจริงๆใช่ไหมพี่มีแล้วก็มีแบบมาแบบคาดไม่ถึงมาแบบไม่รู้ตัวแต่ที่ไม่รู้ตัวนั่นก็คือสิ่งที่เราเคยทำมันไว้ทำกับร่างตัวเองไว้นะครับก็คือเราก็ปาร์ตี้เยอะนะก็นอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดื่มจัดเลยเกินนะครับผมก็เลยทำให้ไอ้สิ่งเหล่านั้นอ่ะไอ้ที่ร่างกายที่ถูกกระทบเนี่ยมันสะสมมามันสะสมมานานมากเขาบอกเวลาที่เราจะโดนเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ได้เลือกได้เนี่ยเธอตอนนี้ดวงฉันอ่อนอยู่ไหมเอาแค่สุขภาพก่อนแล้วกันเธอตอนนี้ฉันอยากแข็งแรงแต่แบบว่าเอาแค่เรื่องเงินก่อนเวลาพี่อ่ำโดนเนี่ยคือบ้านก็หมดมาหมดหนี้สินก็มีทรัพย์สินที่เราเคยสร้างไว้ตั้งแต่เด็กจนโตก็หายไปหมดใช้คำว่าหายไปหมดหายไปหมดเลยไม่เหลืออะไรมันมาประดังในปีเดียวกันเนี้ยหรอพี่อ่ำมันทยอยมาครับเนื่องจากเอาตั้งแต่ร่างเริ่มไม่ได้ร่างเริ่มไม่ได้ทำงานไม่ได้เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นที่ทำงานไม่ได้คือมันป่วยมาจากสะสมเนี่ยครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มันเป็นเกาเป็นเกาเป็นเกาเสร็จแล้วพอเกาพอรักษาเกาเสร็จมันเป็นโรครุมาตอยซึ่งมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ตอนเนี้ยเราดีขึ้นมากแล้วซึ่งตอนนั้นพอเป็นน่ะก็ทำงานไม่ได้มันมาหมดเลยติดเตียงเลยร่างมันทำอะไรไม่ได้อะครับจะใส่กางเกงนอนกางเกงแพยังยากลำบากเจ็บหมดเลยใช่พี่อ่ำจะจำได้พี่อ่ำเนี่ยจริงๆแล้วก่อนเป็นศิลปินนักกีฬาเนี่ยเว้ยเป็นนักกีฬาอมรินทร์ทิพย์นี่คือนักกีฬาเมื่อก่อนพี่เป็นนักกีฬาอะไรกอล์ฟเลยครับผมอ๋อใช่เคยมีตำแหน่งหลายอย่างก็เหมือนใช้ร่างกายหนักมาตั้งแต่ใช่เล่นกีฬาหนักมากเป็นนักกีฬากอล์ฟเป็นทำรายการกอล์ฟแต่ก็ยังมีการดื่มพักผ่อนน้อยร่างกายมันก็เลยสะสมความไม่ไหวแต่ละวันไว้จนวันนึงเข้ามาเช็คบินก็พี่เช็คว่าเขาเช็คบินเขาเช็คบินคือเอาง่ายๆเวลาที่เขามาเช็คบินเราเนี่ยเงินที่เราคิดว่าเราจะใช้เก็บไปใช้ตอนแก่มันก็หมดใช้ในการรักษาตัวเองเงี้ยหรอพี่รักษาด้วยแล้วก็ความการเป็นอยู่ในช่วงนั้นด้วยที่ไม่มีรายได้เข้าแล้วพี่ก็คือเราก็ต้องเอาของเดิมใช้ไปใช่ก็เริ่มปล่อยพี่ใช้คำว่าปล่อยหมดตอนนั้นปล่อยจนเหลืออะไรก็จนไม่เหลืออะไรเลยครับผมหมดเลยคำว่าปล่อยจนไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายคือไปบวชคือละปลงหมดละปลงแล้วว่าไม่สามารถที่จะยึดเก็บอะไรไว้ได้แล้วพอแล้วไปบวชในปี60ก็เพิ่งมาปีนี้แล้วห้าปีที่แล้วใช่คือตอนนั้นคือแบบพี่รู้สึกมันไม่เหลือแล้วชีวิตนี้สังขารเราเองเนี่ยที่เราเคยขยับขยี้โอ้โหที่เราเคยแบบไปนู่นไปนี่มาได้กลางคืนเราไม่นอนไปปาร์ตี้ตรงนั้นนี่คือพี่อ่ำเวลาเมื่อก่อนเวลาปาร์ตี้หนักปาร์ตี้หนักมันเลี้ยงด้วยนะเฮ้ยตอนนั้นเมื่อก่อนก็ตัวแข็งอยู่เหมือนกันนะตัวเขตอยู่เหมือนกันใช่ฉันบอกเวลาฉันไปกินเหล้าเพื่อจะพิจงพิเจแล้วไม่ค่อยเสียเงินสนุกจังตังกูอยู่ครบอีกแล้วนี่เขาเที่ยวลูกกับรุ่นใหญ่ตลอดนะใช่ก็ดำเนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่อ่ำนี่คือบทมันจะไม่มีเวลาเรามีเนี่ยมันมีจริงๆครับไอ้คำว่าตอนไม่มีเนี่ยพี่บอกวันนั้นพี่รู้สึกเลยว่าอย่าว่าแต่เงินร้อยเงินหลักสิบยังหายากเลยจริงไหมพี่หาไม่ได้เลยดีกว่าครับไม่ได้เลยไม่ร่างมันหาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไ
ม่ใช่ผมขี้เกียจไม่ใช่ไม่มีงานติดต่อเข้ามานะครับมีติดต่อเข้ามาแต่ร่างมันพาไปไม่ได้มันรับงานอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเกามันเป็นกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์ครับลุงมาตอยมันก็น่าจะกรรมพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้ไม่ครับมันเป็นอันนี้มันเป็นโรคเวโรคกรรมเนี่ยผมว่ามันเป็นโรคกระดูกอักเสบโดยไม่มีสาเหตุแบบรุนแรงเลยครับโดยที่ไม่มีสัญญาณมาบอกก่อนไม่มีมันก็มีมันค่อยๆมีจากการเล่นกีฬาเราก็นึกว่าเราหักโหมเล่นกีฬาไปแต่จริงๆมันเป็นอาการของมันอาการของมันเริ่มต้นคือปวดข้อมือด้านขวาปวดข้อมือก่อนแล้วค่อยมาปวดข้อมือด้านซ้ายเราก็เอ๊ะไม่ใช่การซ้อมกอล์ฟแน่ๆไม่ใช่เอ๊ะมันเริ่มลงเข่าเริ่มลงขาอะไรอย่างนี้ครับในเมื่อวันนึงเราเคยทำงานแต่เด็กๆเพราะอย่าลืมพี่อ่ำนี่มีชื่อเสียงแต่20ต้นๆนะใช่ทำงานมาตลอดอ่ะใช่จนวันนึงอ่ะเราป่วยเขาบอกแค่จะลุกจากเตียงแค่จะหายใจโคตรเหนื่อยแล้วจริงไหมพี่ลืมตามาก็ปวดตื่นจากปวดตอนนอนก็เหมือนกับสลบจากปวดอ่ะมันทุกข์ทรมานจากปวดตื่นจากปวดก็คือปวดจนทำให้เราตื่นตื่นใช่ตอนนอนก็ต้องสลบจากความปวดปวดข้อปวดกระดูกอะไรเงี้ยผมแล้วก็ขยับทีนึงโอ้โหเวลาตื่นขึ้นมากว่าจะขยับลุกขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาแบบนานมากโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟฟังกันไว้ด้วยนะลูกนะหนูฟังกันด้วยเนาะตกกลางคืนเต้นโยง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 เลยว่าเขาพี่มันจริงๆหรอมันอย่างไรกันจริงๆวัยรุ่นนะเออก็ต้องยอมอ่ะแต่ก็ไม่รุ่นแล้วล่ะ30กว่ากันละเออเพียงได้อยู่ไม่ถึงจนวันนึงช่วงนั้นน่ะเขาบอกพี่อยู่แต่บ้านถ้าเข้าห้องน้ำอ่ะก็ต้องเข้าห้องน้ำคนพิการจริงๆก็เวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำคนพิการเพราะว่านั่งยองไม่ได้นั่งยองไม่ได้เลยเวลาถ่ายเข้าใจมีอยู่วันนึงอนาถที่สุดนะกลับมาจากบุรีรัมย์แล้วมันมีร้านขายข้างทางเป็นมะขามเราก็ซื้อมะขามกินเราอยากกินมะขามแล้วมันระบายไงปวดท้องขึ้นมาไงแล้วทางเปียวเราก็ไม่รู้จะยังไงก็จอดรถลงไปแต่ไม่ได้นั่งอึนะเป็นการยืนเพราะนั่งไม่ไหวเออเหมือนกวางอึเหมือนกวางอ่ะมันย่อเข่าไม่ได้อ่ะอย่างนั้นน่ะเหมือนสัตว์เท้ากีบอย่างนั้นนะฮะพี่ไม่อยากจะเชื่อหรอกพี่อ่ำจริงน่าเกลียดมากเลยคือตอนนั้นน่ะอยากไปหาหมอก็อยากแต่เราก็ต้องเผื่อว่าถ้าไปหาเงินเราจะเหลือเท่าไหร่อย่างนี้จริงไหมพี่มันไปหาหมอตอนนั้นก็กลัวจะเจออะไรเยอะแยะแล้วก็จะใจเสียแล้วคือสิ่งที่พวกเราก็เลยคิดว่าวัดไปเลยมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยให้ตายไปให้ตายไปเลยดีกว่าให้ตายแบบไม่รู้อะไรไปเลยแล้ววัดเป็นแบบนั้นไปเลยถึงขั้นแบบพี่อกตะโกนบอกเจ้ากรรมในเวรมึงพอแล้วไม่ไหวแล้วกับชีวิตมีตื่นเช้ามาบางทีฟ้าสางตื่นมาจากความปวดคือมือที่มันบวมจากโรคเนี่ยเอาผ้าพันไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นมันบวมเหมือนคนจมน้ำคนจมน้ำตายอะไรเงี้ยแล้วมันอืดอะไรเงี้ยฮะต้องพันเก็บไว้แล้วก็แบบตื่นขึ้นมาแบบต้องเอามือแบบพนมขึ้นมาบอกพอแล้วได้ไหมแบบขอชีวิตจากเจ้ากรรมนายเวรปล่อยผมไปเถอะถ้าเกิดผมเคยทำอะไรไว้อะไรเงี้ยครับผมเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาดูอีกทีหลังจากที่เราได้มีการเข้าหาธรรมะไอ้เจ้ากรรมนายเวรที่เราไปทําอะไรกับใครไว้เนี่ยเราไม่รู้นะบางทีเราก็รู้นะว่าชาติภพนี้เราไปทําอะไรกับใครไว้ชาติที่แล้วเราทําอะไรไม่รู้แต่เจ้ากรรมนายเวรที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าตัวเราเนี่ยแหละเราอ่ะทําตัวเราเองก็คือการใช้ชีวิตในวัยเด็กใช่เราทั้งนั้นเลยที่ทํากับตัวเองอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าหลังจากที่ร้านปุ๊บพี่ก็บอกว่าแม้กระทั่งหายใจเนี่ยเรายังเหนื่อยเลยโอ้ยลําบากอ่ะลําบากมากเลยในความที่เคยเป็นคนที่ทำอะไรได้ทุกอย่างมีความสามารถแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าในอมรินทร์นี่แบบเฮ้ยทำไมมึงเก่งอย่างนี้วะพี่ทำแล้วพี่ทำทุกอย่างนอนแม่งเก่งมากเลยแต่แล้วตอนนี้มันต้องมานั่งแบบเฮ้ยทำไมทำอะไรไม่ได้แล้ววะเนี่ยทำไม่ได้เลยเหรอแค่ใส่กางเกงแพ้แค่นี้กางเกงแพ้ด้วยติดกระดุมไม่ได้อ่ะจับช้อนยังต้องจับอย่างนี้เลยมือมันกำไม่ได้เลยมันแข็งไปหมดเลยมันบวมเติมไปหมดเลยใช่ยากมากแน่นอนตอนที่เราต่อสู้คุณคิดดูนะอันนี้คือจากกายภาพจากกายภาพคือกายของเราเนี่ยแต่ขนาดเดียวกันเราหันไปบ้านที่เราทำงานมารถที่เราเคยขับเมื่อก่อนเขาบ้านรถกันไงโอ้ยมากแล้วก่อนมีเงินเท่าไหร่ซื้อแต่รถกันใช่ไม่เหลือเลยก็ไม่เหลือเริ่มทยอยออกไปแค่นั้นนะครับผมจนไม่เหลืออะไรไม่ใช่ก็ว่าไม่เหลือคือบ้านก็ไม่เหลือไม่เหลือขายบ้านขายรถหมดทุกอย่างไปหมดเลยครับผมตอนนั้นกลายเป็นคนไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแต่ยังดีนะแต่ยังดีที่ผมน่าจะมีบุญเหลืออยู่บ้าง
จากการที่คิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่ตัดสินใจว่าปลงไปบวชแล้วเนี่ย มันเกิดมีศรัทธาหนึ่งเกิดขึ้นก่อนคือศรัทธาศรัทธาจากการที่ตัวเองอยากจะหาที่ยึดมั่นเพื่อที่จะหลุดพ้นก่อนตอนที่ป่วยเนี่ยเพื่อนก็มาชวนให้ไหว้พระที่บ้านบอกให้ปล่อยวางแล้วก็บอกไม่ใช่พวงกุญแจรถมันจะไปปล่อยวางที่ไหนได้วะมันยากนะมันไม่ใช่นะมันทําก็ทําไงวะสวดมนต์ก่อนตอนหลังบอกว่าพอสวดมนต์ที่บ้านแล้วเปลี่ยนบรรยากาศไปที่วัดมันก็ได้นะวัดแถวบ้านเนี่ยมีศาลพระพาพระเจ้าตากสินด้วยเราก็โอ้พระเจ้าตากเหรอจากที่เป็นคนไม่เข้าวัดด้วยซ้ำไปเป็นคนไม่เอาอะไรอย่างนี้เลยโอ้ไม่มีเลยครับผมสวดมนต์ยังไม่ค่อยสวดเป็นระยะเวลานานนะในช่วงที่ทำงานหนักๆเนี่ยสวดมนต์ยังไม่สวดเลยครับผมก็เลยลองไปที่วัดดูแล้วก็ไปที่พระพาพระเจ้าตากสินก็เลยรู้สึกเราก็เคยฟังพระประวัติของท่านมาในตอนที่เราเรียนอยู่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับเราเคยเรียนกันมาเสร็จแล้วเราก็รู้สึกเรื่องสายและศรัทธาครั้งเกิดแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะไปที่จังหวัดจันทบุรีพี่รู้ไหมว่าคนที่บอกผมคือใครมาไอ้อ้ําอธิชาติเนี่ยแหละอ่ะคุณอ้ําเชิญเลยฮะคุณอ้ํามาเชิญขึ้นมาเลยก่อนเพราะอ้ําเนี่ยเคยพามันไปไหว้ตอนที่มันจะเริ่มรายการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพามันไปไหว้ที่วัดอะไรนะแกพาไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแกพาไปวัดอะไรนะวัดบางเดือจังหวัดอยุธยาแล้วก็วันนั้นพี่คุณนัทเนี่ยพาพี่อ้ําไปฟังเทศฟังธรรมใช่ไหมอ๋อคุณนัทบินยังคุณฟังใช่แต่แรกพาไปครั้งนึงก่อนเราก็ไม่ไปเราก็ไปก็ไปเถอะเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่อ่ำใช่ไหมครับเราก็ไม่คิดว่าไอ้คนอย่างพี่อ่ำจะเข้าวัดเข้าวาได้ไม่เคยคิดแล้วคราวนั้นก็คือเจอพี่อ่ำพี่อ่ำก็บอกว่าพี่อ่ำมีเรื่องชีวิตที่แบบจากคนสูงสุดมากๆกับพ่อดำเข้าใจคือคนเราที่แบบเวลาเรามีชีวิตสูงสุดมากๆอ่ะเราไม่ได้คิดถึงวันที่เราจะพลาดใช่แต่วันนี้เขาเรียกว่าล้มลงไปเลยหน้าฟาดลงไปเลยแล้วก็มีศรัทธาเขามีกำลังใจอย่างหนึ่งใช่ไหมครับผมก็เลยบอกพี่อ่ำถ้างั้นผมมีเหรียญให้แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ตั้งใจทำจากแบบกลุ่มคนที่มีศรัทธาจริงๆเราอยากจะให้ไว้เป็นขวัญและกำลังใจเหรียญเจ้าเจ้าวันนั้นเจอพี่อ่ำครั้งแรกก็เลยได้ให้พี่อ่ำเก็บเอาไว้ที่เธอให้ฉันมาหนึ่งป่ะใช่ที่เป็นทองอ่ะนะคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเก็บไว้จริงจังเพราะว่าอันนี้เหรอคะเจออันนี้เก็บไว้จริงจังนะใส่เลยที่พี่อ่ำเขาให้มาก็ขึ้นคอของฉันอยู่ที่ฉันอันนี้ฉันไว้ใต้โต๊ะของเขาเป็นทองคำเลยนั่นแหละฉันเก็บไว้ใต้โต๊ะแล้วดีมากเลยแต่ว่าวันนั้นพอให้พี่อ่ำไปเราก็ไม่ได้เจอพี่อ่ำอีกจนวันนั้นพอชวนไปที่อยุธยาก็เห็นพี่อ่ำยังห้อยอยู่ก็เลยถามว่าพี่อ่ำเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับที่ได้ไปหลังจากที่ไปที่วัดบางเดือด้วยกันไปเลยพี่เดี๋ยวเรานั่งกัน10นาทีก่อนนะพอคำว่า10นาทีอุ้ยไม่นานจะไหวเปล่าวะหรือจะปวดเข่าปวดข้ออะไรหรือเปล่าพอนั่งไปมันก็เพลินดีจิตมันก็ไปนู่นไปนี่วิ่งแว๊บไปนู่นแว๊บไปนี่แล้วก็กลับมาอยู่นานหน่อยออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็สนุกดีจนในที่สุดวันนึงอาการมันค่อยๆดีขึ้นมาจากเหรียญอะไรของพี่หรือความศรัทธาหรือพลังใจเนี่ยมันดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาใช่กี่ปีหลังจากที่ล้มแล้วฟื้นขึ้นมาจนถึงทำงานทุกวันเนี่ยครับเอาว่าเป็นตอนที่หลังบวชดีกว่าครับผมหลังจากที่ได้ไปบวชแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยผมก็ถือศีล5ไว้ถือศีล5ไว้แล้วก็รอมันเป็นขั้นตอนในการที่เดินทางของผมเหมือนการลบอะครับวางแผนไว้หมดเลยว่าเราจะกลับมายังไงครับร่างกายต้องมาก่อนพอร่างกายพอจะมาได้พอบวชเสร็จแล้วผมเป็นตอๆอยู่ครับพอ6เดือนมันก็จะเป็นแบบสกินเฮดมันก็เริ่มมีงานเข้ามาแล้วมันก็แปลกใช่พอมีงานเข้ามาปุ๊บภาพแรกที่ไปกองถ่ายปุ๊บเราก็ถ่ายภาพเวลาไปฟิตติ้งอะไรเงี้ยถ่ายมามันก็หลายชุดใช่มั้ยเอาชุดนี้ลงวันนี้ก่อนเรื่องนึงเราก็แต่งชื่อเรื่องไปเรื่องเการัดจ๋าอะไรเงี้ยสมมุตินะครับอีกชุดเดียวกันเรื่องเดียวกันเอามาโพสต์อีกอันนึงเป็นอีกเรื่องนึงมนรักปลายทุ่งอะไรเงี้ยอุ๊ยตายแล้วคนก็มาเห็นว่าอุ๊ยนี่แม่งงานเยอะจริงๆรับเรื่องเดียวก่อนมาร์เก็ตติ้งหลังจากนั้นแต่พี่อ่ำเนี่ยพี่อ่ำเคยบอกว่าพี่อ่ำเคยมีเรื่องที่พี่อ่ำเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมครับที่พี่ไปที่อนุสาวรีย์ไงพี่บอกว่าขับรถไปได้ยังไงก็ไม่รู้อันนี้ยังไงพี่คือช่วงที่ชีวิตดาวเนี่ยนะครับที่บ้านอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็อยู่ด้วยแม่ก็เลยบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงมาหาแม่ในกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่แม่รับรู้ได้เขาบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับลูกนะลูกอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วก็ความรู้สึกอยู่เวลาผ่านไปจนช่วงเวลาที่ผมเริ่มจะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสถานะตัวเองแล้วเนี่ยแม่ก็บอกว่าเขามาหาอีกเขาบอกว่าให้ผมไปที่สุสานวีรชนคนกล้าเขาบอกว่ามี
ดวงจิตดวงวิญญาณรอผมอยู่เสร็จแล้วผมไปกาญจนบุรีกาญจนบุรีผมไปหาผมก็เข้าไปในเมืองพอเข้าไปในเมืองเสร็จแล้วผมก็ไปนึกว่าจะใช่ที่นี่ไอ้ที่เป็นสุสานนะครับกลายเป็นว่าสุสานที่เข้าไปมันเป็นสุสานของชาวยุโรปครับอันนั้นไม่ใช่ตอนนั้นในเมืองไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เลยถามคนแถวนั้นที่ขายพวงมาลัยบอกว่ามีสารวิรชนคนกล้ามั้ยเขาบอกให้ไปที่สงครามเก้าทัพอนุสาวรีย์สงครามเก้าทัพใช่ไปที่สงครามเก้าทัพครับก็ขับรถไปเลยโพเพมีแม่มีน้องไอมีผม3คนขับไปแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าเดี๋ยวจะไปดูซิที่แม่ว่าเนี่ยที่เขาให้มาทางเนี้ยมันตอนนั้นไม่เชื่ออะไรไม่ฮึดฮัดเลยฮึดฮัดเลยอยากลองอยู่เหมือนกันฮึดฮัดเลยก็เข้าไปพอเห็นป้ายเท่านั้นน่ะอาการที่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้มันเกิดขึ้นคือร้องห่มร้องไห้โดยขาดสติโดยขาดการเราบังคับตัวเองไม่ได้อยู่ๆก็ร้องแต่รู้ตัวว่าเราร้องไห้รู้ตัวแต่เราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้พอควบคุมสติได้ก็ขับรถเข้าไปแต่มันมืดแล้วแล้วเราก็นึกในใจว่ามืดขนาดนี้จะให้เราไปไหนมันก็เหมือนกับมีอะไรมาช่วยให้เราเหยียบคันเร่งบลื้ดขึ้นไปบนเนินอันนึงพอขึ้นไปเสร็จมันก็ไปขึ้นไปบนเนินแล้วเบี่ยงเข้าไปที่จอดรถอันนึงซึ่งเป็นสารไฟหน้าส่องเข้าไปคือกรมพระราชวังบวรสุรศรีนาถบุญมาใช่ไหมฮะกรมพระราชวังบวรสุรศรีนาถบุญมาป้านุชาในราชการที่หนึ่งที่เคยร่วมรบกับพระเจ้าตากมาอะไรเงี้ยครับผมเสร็จแล้วพอเห็นป้ายนั้นเสร็จร้องหนักกว่าเดิมอีกเคยเล่นบทนี้หรือเปล่าไม่ฮะซึ่งพี่ไม่เคยรู้ประวัติลึกๆเลยแต่ตอนนั้นคืออยู่ก็ร้องไห้มาไม่รู้ประวัติพี่บอกว่าลงไปร้องไห้ข้างร้องจนในรถต้องเปิดประตูกระแทกประตูไปนอนหมอเป็นหมาอยู่ข้างล่างร้องสะอึกสะอื้นอยู่นานเลยก็คุณแม่ก็ไม่ได้เข้ามาดูน้องอายก็ไม่ได้เข้ามาดูก็ปล่อยผมร้องอะไรของผมไปจนได้สติขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปที่ศาลของกรมพระราชวังกรมพระราชวังของบวรสุรศรีนาถเข้าไปกล่าวในเรื่องของที่แม่บอกมาว่าให้มาทำอะไรที่บริเวณเนี้ยก็เข้าไปขอขมาดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายหากเราได้เคยทำอะไรร่วมกันไว้ได้ผิดอะไรกันไว้ก็ขอโหสิกรรมกันอย่างเงี้ยครับผมแล้วหลังจากนั้นรู้สึกอะไรแบบนี้ไหมครับเวลาไปโอ้มาเยอะเลยครับจนมาเยอะดีขึ้นอย่างเงี้ยหรอใช่ๆมันเหมือนมันก็แปลกเนาะมันเหมือนเป็นเส้นทางอะไรของผมในการที่จะต้องเจอในศรัทธาในเวรจริงจริงบางคนบอกอะไรก็แล้วแต่มูจะเป็นอะไรคือบางทีเรื่องเจ้ากรรมในเวรมีจริงเราไม่รู้ว่าเราทำใครบ้างแล้วอยู่ดีๆพี่อ่ำไม่น่าจะกลับมาเชื่อว่าเฮ้ยจะป่วยหนักๆอะหายคือแบบไม่คนละล่างป่วยคือเอาง่ายๆหนึ่งคนออกจากแมสซิงเกอร์อยู่ดีพี่อ่ำตุ้มขึ้นมาเฉยเลยแบบแล้วคนก็พูดถึงพี่อ่ำเปิดเป็นเน็ตฟิกแล้วก็เป็นพี่อ่ำแล้วแบบด้วยความที่เองรู้ว่าพี่อ่ำไม่สบายมาตลอดเฮ้ยฟื้นได้ไงวะสภาพพี่อ่ำคนละแบบแล้วตอนนั้นพี่อ่ำแก่ลงไปเยอะอ๋อใช่มีหนวดแห้งเหี่ยวพี่อ่ำแก่มากจนแบบว่าวันนี้เห็นพี่อ่ำตกใจแบบทรงเอฮะประมาณนั้นนะแต่อย่างแรกพี่อ่ำก็ต้องกลับมาออกกำลังกายก่อนถูกดูแลตัวเองก่อนจริงๆจะเรียกว่าเหมือนกับการเกิดใหม่เลยก็ว่าได้นะพี่อ่ำถูกไหมถูกเกิดใหม่เลยจากบวชนั่นนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะ